สรวงศ์เผยไม่มีใครติดต่อพลเอกพิสารได้แน่กลับมาสู้คดีกกบหเล็งออกมาตรการการเมืองวันที่5ตุลาคม2567 14:35 น.สรวงศ์เผยยังไม่ได้รับการติดต่อจากพลเอกพิสารยันเพื่อไทยพยายามติดต่อให้ได้แน่กลับมาสู้คดีชี้ต้องนำเรื่องเข้ากกบหมีมาตรการต่อไปเมื่อวันที่5ตุลาคม2567นายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีศาลนราธิวาสออกหมายจับพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกรณีไม่ยอมไปขึ้นศาลพิจารณาคดีเหตุการณ์สลายการชุมนุมอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสปี2547สมัยดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาค4โดยนายสรวงศ์กล่าวว่าตนไม่ได้รับการประสานติดต่อจากพลเอกพิสารเลยซึ่งทางผู้ใหญ่ภายในพรรคหลายท่านก็พยายามประสานอยู่แต่ไม่มีใครติดต่อได้อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าพลเอกพิสารเป็นส.ส.ของพรรคเพื่อไทยแล้วเราพยายามอย่างยิ่งที่จะติดต่อท่านให้ได้ให้ท่านกลับมาสู้คดีก่อนหมดอายุความเมื่อถามว่าทางพรรคเพื่อไทยจะทำอย่างไรต่อไปในเรื่องนี้เพราะตอนนี้สังคมเหมือนกำลังกดดันอยู่นายสรวงศ์กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคกกบหหากพลเอกพิสารใช้วิธีแบบนี้เราก็ต้องมีมาตรการทั้งนี้หากติดต่อได้ก่อนหมดอายุความต้องมีการพูดคุยกันและพยายามให้ท่านกลับมาสู้คดีและตนไม่ทราบว่าท่านป่วยขนาดไหนไปรักษาตัวที่ไหนถ้าชัดเจนว่ามีประเด็นนี้และใช้โอกาสให้หมดอายุความเราคงมีมาตรการต่อไปอาลัยแทนกิตติเดชวิมลรัตน์YouTube เบอร์อาหารหุ้นส่วนร้านดังจากไปอย่างสงบข่าวด่วนวันที่4ตุลาคม2567 17:15 น.อาลัยแทนกิตติเดชวิมลรัตน์ YouTube เบอร์อาหารหุ้นส่วนร้านดังจากไปอย่างสงบด้านปิ่นโตเถาเล็กโพสต์อาลัยหลับให้สบายไปสู่สุขติเมื่อวันที่4ตุลาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหม่อมหลวงพาสันสวัสดิวัตรหรือปิ่นโตเถาเล็กผู้เชี่ยวชาญการทำอาหารโพสต์เฟซบุ๊กอาลัยนายกิตติเดชวิมลรัตน์หรือแทนไร้เทียมทาน YouTube เบอร์ด้านอาหารชื่อดังเจ้าของช่อง YouTube ไอตันทีวีโดยระบุว่าหลับให้สบายไปสู่สุขตินะน้องคิตติเดชแทนวิโมราตานายังคุยกันเรื่องอยากกินข้าวห่อไข่อยู่เลยสำหรับกิตติเดชวิมลรัตน์หรือแทนไร้เทียมทานอายุ47ปีเป็นยูทูบเบอร์ด้านอาหารชื่อดังเจ้าของช่องยูทูบไอตันทีวีโดยบุกเบิกจากเส้นทางการเป็นยูทูบเบอร์มานานกว่า20ปีทำงานสายพิธีกรรายการอาหารก่อนมาเป็นยูทูบเบอร์โดยกิตติเดชวิมลรัตน์หรือแทนไร้เทียมทานยังเป็นหุ้นส่วนร้านกะเพราเผ็ดมาร์กด้วยขณะที่เชฟบิ๊กอัธสิทธิ์พัฒนเสถียรกุลเชฟแอนโอเนอร์เจ้าของตำแหน่งท็อปเชฟไทยแลนด์ได้โพสต์ข้อความอาลัยลงในเพจอยากทำแต่ไม่อยากกินระบุว่าขอบคุณที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตผมนะครับพี่แทนดีใจที่พี่ได้มากินทุกร้านอาหารในชีวิตผมคอยซัพพอร์ตผมเสมอพี่หลับให้สบายนะครับอ
รายงานพิเศษวิชั่นอิงเรตติ้งนายกพายุ 10,000 การเมืองวันที่4ตุลาคม2567 19นาฬิกาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาวันที่28กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมภาคเหนืออีสานของไทยยังอ่วมจากปัญหาอุทกภัยซ้ำเติมด้วยโศกนาฏกรรมสลดการเสียชีวิตหมู่ของนักเรียนและครูจากเหตุรถบัสนักเรียนไฟไหม้กลางกรุงขณะที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญยังดูอึมครึมโดยเหตุการณ์สำคัญช่วง7วันที่ผ่านมามีดังนี้วันที่28กันยายนนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่เชียงรายเชียงใหม่เร่งมาตรการฟื้นฟูลุยโคลนพบปะชาวบ้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเปิดแพ็กเกจเยียวยาค่าซ่อมบ้าน 15,000 บาท 70,000 บาท 230,000 บาทตามความเสียหายค่าครองชีพตามเวลาที่อาศัยในพื้นที่น้ำท่วม 5,000 บาท 7,000 บาทและ 9,000 บาทกลุ่มเปราะบางยังแห่กดเงิน 10,000 ตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจล็อตแรกที่รัฐบาลทยอยโอนให้ระหว่าง25ถึง27และวันที่30กันยายนส่งผลให้ยอดกด ATM ของวันที่25กันยายนพุ่ง 18.8 เท่าเมื่อเทียบกับวันที่24กันยายนนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าแนะ2ทางแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีรัฐธรรมนูญใหม่ใช้ทันปี2571ลดการทำประชามติเหลือ2ครั้งโดยเสนอร่างจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทำประชามติหลังผ่านรัฐสภาและหลังจากส.ส.ร.ร่างฉบับใหม่เสร็จแล้วหรือ 2. เสนอแก้รายมาตราตั้งแต่หมวด 3 ถึงมาตรา 279 ไม่ใช่การแก้ไขทั้งฉบับจึงไม่ติดกับดักประชามติกกต.เล็งเลือกตั้งนายกและสมาชิกอบจ.ที่ใจทีครบวาระวันที่19ธันวาคมนี้ในวันที่26มกราคม2568หรือวันที่2กุมภาพันธ์2568วันที่29กันยายนนิด้าโพเปิดผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองไตรมาส3นางสาวแพทองธารมีเสียงสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีสูงเป็นอันดับหนึ่งเป็นครั้งแรกที่ร้อยละ 31.35 เจ้าตัวปลื้มบอกดีใจมากและเป็นกำลังในการทำงานส่วนอันดับ2ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้และอันดับ3นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนสำหรับความนิยมพรรคอันดับ1พรรคพลังประชาชนอันดับ2พรรคเพื่อไทยพรรคประชาชนคิกออฟแคมเปญเฮงทั่วไทยเดินสายพบปะประชาชนทั่วประเทศช่วง1ปีหลังจากนี้นายแสวงบุญมีเลขากกต.ระบุคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบไม่ได้เป็นความผิดแห่งการยุบพรรคได้เลยต่างจากกรณีพรรคก้าวไกลเกิดเหตุคาร์บอมหน้าบ้านพรรคนายอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสมีผู้บาดเจ็บ2รายต่อมานายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยอมรับเป็นไปได้ที่จะเชื่อมโยงคดีตากใบที่จะหมดอายุความวันที่25ตุลาคมนี้แต่ยังไม่สามารถนำตัวจำเลยขึ้นศาลได้วันที่30กันยายนรัฐบาลโอนเงิน 10,000 เฟสแรกเป็นวันสุดท้ายพร้อมยืนยันมีเฟส2ตามมาแน่นอนนายภูมิธรรมระบุเงินเยียวยาน้ำท่วมขั้นต่ำได้ครัวเรือนละ 9,000 บาทจากแพ็กเกจเดิมเริ่มที่ 5,000 บาท
หากเจอวิกฤตท่วมซ้ำการเยียวยารอบ2จะพิจารณาเป็นรายๆไปวุฒิสภามีมติเห็นชอบตามกมธ.เสียงข้างมากแก้ไขร่างงบรบประชามติโดยกลับไปใช้หลักเกณฑ์เสียงข้างมาก2ชั้นค้านมติสภาผู้แทนนายนิกรจำนงผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนาระบุประชามติเสียงข้างมาก2ชั้นเป็นอุปสรรคใหญ่ในการแก้รัฐธรรมนูญจะทำให้รัฐธรรมนูญใหม่เสร็จไม่ทันรัฐบาลนี้นายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีชี้กระทบไทม์ไลน์แก้รัฐธรรมนูญพร้อมเสนอเลื่อนวาระพิจารณาร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมวันที่3ตุลาคมออกไปก่อนเพราะควรมีการหารือระหว่างหัวหน้าพรรคทุกพรรคให้ได้ข้อสรุปทั้งการแก้รัฐธรรมนูญและนิรโทษกรรมกกต.รับรองนายจเดชจันทราเป็นส.ส.พิษณุโลกเขต1พรรคเพื่อไทยวันที่1ตุลาคมนายกรัฐมนตรีแพทองธารร้องไห้หลังตอบคำถามสื่อมวลชนกรณีรถบัสนักเรียนไฟไหม้เป็นเหตุให้มีเด็กนักเรียนและครูเสียชีวิต23รายก่อนไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิตโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นผู้นำฝ่ายค้านนายชูศักดิ์สิรินินเสนอตั้งคณะทำงานแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีตัวแทนจากทุกพรรคทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านนายพฤทธิ์วัชรสินธุโฆษกพรรคประชาชนชี้ทางออกมีรัฐธรรมนูญทันปี2570ประธานสภาต้องบรรจุร่างแก้ไขเรื่องสายส.ร.ที่พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยยื่นไปตั้งแต่ต้นปี67เพื่อลดการทำประชามติเหลือ2ครั้งนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยปัดมีใบสั่งสว.พลิกมติส.ส.กรณีร่างงบรบประชามติที่กลับไปใช้เสียงข้างมาก2ชั้นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐประกาศไม่รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งส.ส.และจะคืนเงินที่รับมาก่อนหน้านี้ด้วยนายเรืองไกรลิขิตวัฒนะยื่นกกต.สอบนายกรัฐมนตรีกรณีถือหุ้นบริษัทอัลพายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันเดินหน้าปรับค่าแรงขั้นต่ำวันละ400บาทให้ทันในปี2567นี้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุกำลังหาช่องทางเพื่อขยายอายุความในคดีตากใบวันที่2ตุลาคมนายกรัฐมนตรีแพทองธารรัฐมนตรีและสอดส่องทั้ง4รัฐบาลฝ่ายค้านพร้อมใจกันแต่งดำไว้อาลัยต่อกรณีรถบัสนักเรียนไฟไหม้คร่า23ชีวิตนายกรัฐมนตรีแพทองธารเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำกรอบความร่วมมือเอเชียหรือ ACD ครั้งที่3ที่กรุงโดฮารัฐกาตาร์ที่ประชุมสภาผู้แทนโหวตความร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าของส.ส.พรรคประชาชนแต่รับหลักการร่างกฎหมายสุรารวมไทยและกฎหมายสุราชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่เสนอโดยสองส.ส.จากพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคเพื่อไทยศาลรัฐธรรมนูญตีตกสองคำร้องที่ยื่นให้พิจารณาล้มการเลือกส.ว.ทั้งคำร้องที่ให้วินิจฉัยยบร.ป.การได้มาซึ่งส.ว.ขัดรัฐธรรมนูญและคำร้องการเลือกส.ว.ไม่เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายวันที่3ตุลาคม
นายกรัฐมนตรีแพทองธารกล่าวถ้อยแถลงครั้งแรกในเวทีต่างประเทศระหว่างเข้าร่วมประชุม ACD ครั้งที่3ชูไทยเป็นประตูเชื่อมโลกตะวันออกตะวันตกโดยเชิญชวนประเทศสมาชิกร่วมพัฒนาเส้นทางการค้าใหม่ๆกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจในเอเชียและโลกพร้อมผลักดันวาระศตวรรษแห่งเอเชียที่ไทยจะเป็นประธานการร่วมประชุม ACD ต้นปี2568ขณะที่อดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินทวีตชื่นชมว่าครบถ้วนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความมั่นคงทางอาหารการพัฒนาสาธารณูปโภคคือการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานอนาคตของทวีปเอเชียนายกรัฐมนตรีเปิดตัวในเวทีโลกอย่างสมศักดิ์ศรีนิตยสารไทม์จัดอันดับให้นายกรัฐมนตรีแพทองธารติด1ใน100ผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตเครือข่ายภาคประชาชนในนามกลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญ Con for Allยื่นหนังสือถึงประธานสภาจี้สภารัฐบาลฝ่ายค้านเร่งจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็วศาลจังหวัดนราธิวาสออกหมายจับพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีอดีตแม่ทัพภาคที่4ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยคดีสลายการชุมนุมหน้าสภ.ตากใบหลังมีพฤติการหลบหนีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยันรัฐบาลให้ความสำคัญคดีตากใบไม่ได้เป่าคดีวันที่4ตุลาคมนายภูมิธรรมยอมรับหลังประชุมสมช.ขอชื่อเลขาสมช.คนใหม่แล้วเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีวันที่8ตุลาคมนี้ท่ามกลางกระแสข่าวชื่อนายชัดชัยบางชวดรองเลขาสมช.มาแรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยันไม่ยุติโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำแต่ขอดูข้อมูลการขยายเวลาเปลี่ยนเครื่องยนต์และเหตุผลการซื้อก่อนนายนิกรจำนงผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนาหวัง2สภาได้ข้อยุติเรื่องแก้รอบอประชามติทันการเลือกตั้งนายกอบจเดือนนกพปี2568วันเรื่องเลยเถิดหากสอสอหักสอวอต่อไปจะไม่ได้72เสียงหนุนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งแบบรายมาตราและแก้ทั้งฉบับประเด็นตามต่อสัปดาห์หน้านายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสปป.ลาววันที่8ตุลาคมจากนั้นร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44ถึง45และการประชุมที่เกี่ยวข้อง9ถึง11ตุลาคมการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่8ตุลาคมจับตามหาดไทยเสนอโผแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดอธิบดีลบ9ตุลาคมสภาประชุมพิจารณาร่างแก้ขับรอบอประชามติหลังสวพลิกมติสสกลับไปยึดเกณฑ์เสียงข้างมาก2ชั้นการนัดหารือหัวหน้าพรรคการเมืองและแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลถกกฎหมายประชามติและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ